พอดีว่านะครับผมไปเจอบั๊กนะครับในFacebook นะครับในแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับก็ไอ้ Asus Zenfone 5 LTE นะครับก็จะสังเกตนะครับว่าผมใช้ไอ้ Facebook version นี่นะครับ28นี่นะฮะ 28.0.0.20.16 นะครับอันนี้เป็น version ล่าสุดแล้วนะครับก็ผมอัปเดตนะครับบนใน Play Store เสร็จตอนนั้นล่ะนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ครับก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่เขาว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยผมเนี่ยคาเฟ่เรียบร้อยแล้วปกตินะครับแต่เมื่อผมเข้ารูปภาพเนี่ยนะครับไปที่อัลบั้มปุ๊บผมกดไอ้รูปภาพบนไทม์ไลน์นะครับจะสังเกตดีว่าแอปเนี่ยเด้งออกไปเลยนะครับนี่นะครับแต่ทีไรนะครับก็สกรูเข้าไปนะครับเลื่อนดูก็แอปเด้งนะครับนี่ครับแอปมันก็เด้งออกโอ้นะครับพัฒนาแบบที่เรียกว่าดูแค่แป๊บเดียวก็เด้งออกเลยเนี่ยนะครับถามว่าอัลบั้มอื่นเป็นไหมก็เป็นนะครับนี่ครับก็เด้งออกเช่นกันนะนี่ครับก็เด้งออกตลอดเลยด้วยนะครับนี่ครับก็เด้งนะอันนี้ก็นี่ครับก็เด้งออกตลอดนะครับทั้งที่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ผมใช้บ่อยนะครับแต่ก็เสียมาจนได้นะครับแอปทำไมต้องเด้งออกนะครับนี่ครับแอปเด้งออกตลอดเลยนะครับจะดูรูปภาพอะไรก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีนะครับผมใช้ไอ้ Asus Zenfone 5 LTE นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ใครเจอปัญหาแบบนี้ก็เอามาแชร์ด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้มาแก้ไขด้วยนะครับโอเค